ต้นเยลลี่มีใบที่มีโคโรฟีนซึ่งนำมาปั่นและทานได้อย่างสดๆนะคะต้นเยลลี่ต้นนี้ตอนกิ่งแล้วกิ่งเล่ากิ่งแล้วกิ่งเล่าจนเขาเติบโตเป็นทรงพุ่มที่สวยงามค่ะต้นเยลลี่ยิ่งตัดกิ่งยิ่งแตกกิ่งใหม่นะคะนี่คือกำลังแตกกิ่งอยู่ปลายนี้ก็กำลังแตกกิ่งอยู่เหมือนกันค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าวันนี้อากาศร้อนมากค่ะตั้งใจมาตอนกิ่งเยลลี่นะคะแต่มาเจออากาศร้อนยังไม่ทันตอนเลยค่ะแค่เตรียมกางร่มและนำอุปกรณ์ต่างๆมาวางไว้เหงื่อเต็มหน้าเลยค่ะเวลาตอนกิ่งคงถ่ายเป็นระยะนะคะไม่สะดวกจะถ่ายให้ดูอย่างละเอียดค่ะเพราะมือถือมือนึงแล้วก็ใช้มีดอีกมือนึงเขาถ่ายบางกิ่งบางส่วนให้ดูนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่เป็นกิ่งตอนที่ตอนไว้ล่าสุดค่ะเมื่อ 4-5 วันที่แล้วตอนนี้ยังไม่ออกรากนะคะแต่วันนั้นก็เป็นการตอนอย่างรีบเร่งจึงตอนได้ไม่กี่กิ่งวันนี้จึงมาตอนกิ่งเพิ่มเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์การเตรียมในการตอนกิ่งกันดีกว่านะคะย่าย่ามักจะทำตุ้มตอนไว้คราวละมากๆเมื่อใช้ไม่หมดเก็บไว้หากเราเก็บไว้นานเกินไปในถุงนี้ก็แห้งค่ะในถุงนี้ก็จะมีแต่ขุยมะพร้าวและน้ำนะคะเมื่อเราเก็บไว้นานหลายวันนานเป็นเดือนใช้ได้อยู่นะคะแต่อาจจะแห้งไปหน่อยก่อนใช้ในคราวต่อไปก็นำมาผ่าและหยดน้ำลงไปค่ะนี่ย่าผ่าแล้วเมื่อกี้นะคะผ่าแล้วก็นั่งหยดน้ำไปพักหนึ่งแล้วคิดขึ้นได้นะคะว่าถ่ายรูปไว้เพื่อนๆดูดีกว่าก็ผ่าอย่างนี้นะคะผ่าเพื่อจะเพิ่มน้ำลงไปเพื่อให้ขุยมะพร้าวมีความชุ่มชื้นค่ะต้มตอนทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆแค่เอาขุยมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วนำมาใส่ในถุงพลาสติกแล้วใช้หนังยางมัดปากถุงแค่นี้นำไปตอนกิ่งต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะเราผ่าอย่างนี้แล้วก็นำน้ำใส่ลงไปนะคะใส่ไม่ต้องเยอะหรอกค่ะถ้าเราบังเอิญใส่เยอะไปเดี๋ยวเวลาตอนกิ่งเราก็บีบออกค่ะน้ำก็จะไหลออกไปแค่ให้มีความชุ่มชื้นไม่แห้งเกินไปนะคะกิ่งไม้ที่เราคว้านไว้เพื่อเตรียมการตอนเวลาเจอความชุ่มชื้นซึ่งมีขุยมะพร้าวอยู่ด้วยเขาก็จะแตกรากขึ้นมาค่ะและจะเป็นที่อยู่ของรากเพราะรากต้องอาศัยเพื่อความเจริญเติบโตนะคะความชุ่มชื้นในขุยมะพร้าวนี้อุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการตอนกิ่งก็คือตุ้มตอนจัดตุ้มตอนไปเท่าจำนวนที่เราต้องการตอนกิ่งนะคะกิ่งละ1ถุงหากต้องการตอน5กิ่งก็5ถุงหรือไม่แน่ใจว่าจะตอนกี่กิ่งต้องไปดูสภาพของต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่อุดมสมบูรณ์ก่อนก็พาไปให้เยอะจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมานะคะเพราะต้นไม้กับตัวบ้านก็อยู่ห่างกันพอสมควรหากมัวเดินไปเดินมานะคะช่วงนี้กลางวันอากาศร้อนค่ะเดี๋ยวจะเป็นลมแดดตัวต่อมาคือน้ำยาเร่งรากค่ะเมื่อมีแล้วก็นำไปใช้นะคะตัวต่อมาก็คือสำลีเพื่อซับน้ำยาเร่งรากไปทาที่กิ่งตอนนะคะและที่สำคัญก็คือมีดค่ะใช้มีดเล็กๆนะคะความคมประมาณปานกลางแต่ย่าก็พามีดอื่นไปด้วยนะคะสำรองไว้ค่ะและกรรไกรพอเข้าสวนค่ะจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาเผื่อต้องตัดกิ่งไม้เล็กๆนะคะไฟแช็กนี้ไว้จุดยากันยุงแบบขดค่ะเพราะอาจจะเจอยุงเยอะหากเจอยุงจึงค่อยจุดนะคะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเก็บไว้เฉยๆการตอนกิ่งที่ดีควรตอนกิ่งช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่ากิ่งไม้จะได้พักฟื้นได้เร็วในช่วงกลางคืนแต่เมื่อมีความจำเป็นใช้การตอนเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะนี่คือกิ่งเยลลี่ที่จะตอนให้เพื่อนๆดูนะคะที่จริงกิ่งใหญ่ๆก็มีแต่อยู่ด้านในถ่ายรูปยากกิ่งนี้อยู่ด้านนอกแม้จะเล็กไปหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูขั้นตอนวิธีการคว้านกิ่งหรือวิธีการปอกเปลือกกิ่งไม้ปอกอย่างไรนะคะก่อนตอนเราก็เด็ดใบไม้ที่ขวางทางหรือกิ่งกะมือออกนะคะใบไม้ที่เด็ดออกนั้นเอานำไปทำน้ำเยลลี่ได้ค่ะใช้การคว้านกิ่งโดยใช้มีดที่เตรียมมานะคะคือคว้านกิ่งไปรอบๆกิ่งอย่าให้โดนแก่นไม้นะคะให้โดนแต่เปลือกคว้านกิ่งทั้งด้านบนและด้านล่างช่องว่างตรงนั้นห่างกันประมาณ1นิ้วนะคะ1เซนขึ้นไปจนถึง1นิ้วคว้านกิ่งเสร็จลอกเปลือกไม้ออกให้หมดหลังจากนั้นนำน้ำยาเร่งรากที่เตรียมมาโดยใช้สำลีจุ่มน้ำยาเร่งรากแล้วมาทาไว้ที่แผลด้านบนเพราะด้านบนนี้จะเป็นที่งอกของรากค่ะนำตุ้มตอนที่ผ่าแล้ว
มาทับที่กิ่งไม้ที่เราคว้านกิ่งไว้นะคะทับไปอย่างนี้นะคะแล้วใช้เคเบิลไทมัดหัวมัดท้ายค่ะการตอนกิ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะมัดตรึงไว้อย่างนี้มัดให้แน่นพอสมควรตุ้มตอนจะได้ไม่โยกไปมาค่ะหากตุ้มตอนโยกไปมามัดหลวมเกินไปมัดไม่แน่นออกรากช้านะคะรากจะงอกมาเป็นรากที่ไม่สมบูรณ์ด้วยค่ะเรามัดแน่นอย่างนี้พอรากออกมาเราก็สามารถมองเห็นรากได้ชัดเจนค่ะใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งขึ้นไปกิ่งอื่นๆก็เหมือนกันนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันบางกิ่งของต้นเยลลี่ก็จะมีรากอากาศอยู่เราก็เลือกกิ่งตรงที่มีรากอากาศนะคะจะทำให้ได้รากที่โตเร็วและเป็นรากที่แข็งแรงแต่ถึงแม้ว่าบางกิ่งจะมองไม่เห็นรากอากาศเราก็ตอนกิ่งได้ค่ะ1เดือนขึ้นไปก็จะมีรากเต็มตุ้มตอนก็มาตัดกิ่งนำไปปลูกได้เลยค่ะย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย